สวัสดีครับวันนี้นายเกษตรฟาร์มเมอร์นะครับจะพามาเด็ดยอดดาวเรืองนะครับเพื่อให้ได้กิ่งก้านสาขาออกดอกเยอะๆนะครับมาดูวิธีการครับนี่อย่างนี้นะครับออกประมาณ2ช่อนี่ครับครับครับเด็ดไปเลยฟังได้คุณผู้ชมได้ดูด้วยครับเอ้าอันนี้เป็นดอกดาวเรืองโอ้ไม่ใช่ต้นดาวเรืองด่างครับเกือบไปแล้วครับคือต้นนี้นะมาดูต้นดาวเรืองด่างกันนะครับโอเคใน1สวนประมาณ2ไร่หรือ3ไร่นี่นะครับจะเจอประมาณนี้แต่นี้จะเป็นโล่งอยู่นะนี่ครับดาวเรืองด่างนะครับปกติคือตัวนี้กล้วยด่างนะแต่ว่าวันนี้เรามาเจอดาวเรืองด่างครับสวยๆเลยครับนี่โอ้โหต้นนี้สวยมากนะจะต้องเอาเก็บเข้าไปไว้ที่สวนแล้วไปไว้ที่สวนหลังบ้านแล้วนะครับโอเคนี่นะฮะโอเคถ้าใครสนใจนะครับนี่คือดาวเรืองด่างของสวนนายเกษตรฟาร์มเมอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต้นนี้นะเผื่อคนที่ชอบจริงๆนะครับแต่รอดูว่ามันจะมีดอกเป็นสีอะไรนะแต่ว่าต้นนี้ด่างสวยจริงๆครับนี่ครับนี่เลยนะฮะโอเคว่าจะเด็ดก็โอ้โหเกือบแล้วนะเดือดเกือบแล้วครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะฮะด่างนี่ครับดูเฉพาะโดยเฉพาะใบนี้นะครับมีทั้งเหลืองทั้งเขียวนะอันนี้น่าจะเป็นคือดาวเรืองด่างจริงๆแหละถ้าเกิดว่ามันเหลืองหรือว่ามันขาดสารอาหารเนี่ยนะเราว่ามันจะเหลืองไปหมดเตรียมตัวหล่นใบแล้วล่ะครับตอนนี้เห็นไหมมันด่างจริงด้วยนะครับดูเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้คือดาวเรืองด่างที่เจอในสวนดาวเรืองในเกษตรฟาร์มเมอร์นะครับนี่นะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ด่างนะครับอันนี้มันเป็นไอ้หนอนชอนใบนะพรุ่งนี้ก็จะได้จัดการมาแล้วนะจะได้ฉีดนอนช้อนใบก็จะได้เห็นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้หรือว่าคลิปต่อๆไปได้ทำให้ดูว่าเราจะใช้ยาอะไรนะครับในการจัดการกับดาวเรืองที่นอนช้อนใบอย่างนี้นะครับส่วนดาวเรืองเราตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็คือปลูกขึ้นมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะครับก็จะได้เด็ดยอดให้เสร็จเรียบร้อยกบโคนก็บังเอิญมาเจอดาวเรืองด่างนะครับน่าจะเป็นกระแสที่คล้ายๆกับกล้วยด่างนะโอเคนายเกษตรฟาร์มเมอร์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับใครสนใจดาวเรืองด่างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นายเกษตรฟาร์มเมอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ